หลังจากนี้นะหลังจากไปทำสวยที่เกาหลีโอเคตูมไม่ได้ทุบหน้านะครับตูมแค่ไปทำอัลทาร่าแต่ว่าต้องมีการวางยามอร์ฟีนเฉยๆครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นอย่างเงี้ยครับจริงๆมันจะเห็นผลประมาณ 1-3 เดือนนะครับถึงจะออกผลเพราะว่าที่นู่นเขาใช้ช็อตแรงมากมันเลยจำเป็นต้องวางยาสลบแบบอ่อนๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยเขาแค่ยาชาที่นู่นจะแรงกว่านิดนึงจริงๆอยากทำเหมือนกันนะแต่แบบคือศัลยกรรมมันใจร้อนไม่ได้อ่ะครับแล้วตูมเป็นคนที่ถ้าจะทำศัลยกรรมจริงๆอ่ะตูมต้องแบบศึกษาละเอียดจริงๆเพราะว่าโงเฮงง่าหน้าเราเปลี่ยนมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยครับคือบอกเลยนะว่าเป็นผู้หญิงอายุสวยแต่เป็น LGBT อ่ะอย่าอยู่สวยยิ่งกว่าทุกวันตื่นมามันคือการที่จะต้องเติมเต็มทีละนิดทีหน่อยส้ม2มะนาว1ไปเรื่อยๆครับผมคือถ้าพูดถึงเรื่องความสวยธรรมชาติจริงๆตูมมองว่าถ้าเกิดใครแบบไม่มั่นใจในการทำศัลยกรรมก็ยังไม่ต้องทำจริงๆคนเรามันสวยได้หลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนเงินใครแล้วมั่นใจหลังจากที่การทำไปเลยครับศัลยกรรมไม่ใช่เป็นสิ่งผิดครับครับผมใช่อันดับแรกก่อนจะทำหน้าหมอที่ดูไม่ใช่หมอศัลยกรรมครับเป็นหมอดูครับหมอดูต้องดูก่อนว่าเอ๊ะช่วงอายุนี้เท่านี้คือตุ้มก็ปรึกษาหมอตุ้มถามหมอช้างเลยนะถามหมอใหญ่เลยว่าแบบพี่ตุ้มเติมคางได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าช่วงอายุนี้อย่าพึ่งก่อนรอแบบเลข4ไปค่อยทำอะไรเงี้ยครับก็เชื่อหมอดูก่อนครับหมอช้างบอกตอนนี้ดีแล้วออร่าแล้วกลับมาแล้วหลังจากที่จมน้ำตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วหมอช้างบอกก็จริงๆตอนนี้ใครทักอะไรตุ้มเชื่อหมดนะครับตั้งแต่เราไปอยู่กับพี่มดดำไปมันก็เลยกลายเป็นว่าตุ้มเชื่อเรื่องที่มองไม่เห็นเยอะขึ้นครับอุ้ยจริงๆหมอไทยเก่งนะครับจริงๆหมอไทยเก่งศัลยแพทย์ไทยเก่งมากติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวยแล้วเรื่องหัวใจล่ะว้าวสีนี้เลยครับผมหัวใจมีหลายสีครับเพราะว่าเราเปิดรับอยู่แล้วครับผมไม่ได้ปิดอะไรครับตุ้มรักตุ้มก็รักตัวเองมากอยู่แล้วครับผมตอนนี้ก็เลยไม่ได้พยายามจะเลี่ยงไม่มีคนคุยครับมีคนคุยแต่ว่าแบบไม่ได้ถึงบอกเปิดตัวเป็นแฟนอวดอะไรเงี้ยมันไม่อยู่จุดนั้นแล้วครับอุ้ยตอบดารามากเลยโฟกัสที่งานจริงแต่ในความเป็นจริงมันควรโฟกัสที่งานนะเพราะว่าถ้าไม่โฟกัสที่งานเราจะไม่มีงานให้โฟกัสครับก็เลยต้องโฟกัสเรื่องงานเรามีมุมมองเรื่องของความรักอย่างไรบ้างด้วยความที่โอเคเราเป็นคนที่มีคิวเนาะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะจบที่ศัลยกรรมเนาะแล้วสั้นไปคือมุมมองความรักของตูมมองว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของเพศมันไม่ใช่ในเรื่องของฐานะหรือชื่อเสียงมันเป็นเรื่องของความเข้าใจถ้าคนที่เราคบด้วยคุยด้วยเขาเข้าใจและยอมรับตัวตนเราได้และเรายอมรับเขาได้มันไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนครับตูมมองว่าเป็นเรื่องของความ understanding ครับไม่ใช่ครับที่ตูมไม่เปิดตัวเพราะตูมมองว่าตูมไม่ใช่ดาราที่แบบตูมไม่ใช่แบบณเดชน์ยาย่าที่แบบต้องแบบมีคู่อะไรเงี้ยตูมมองว่าชีวิตตุ้มมันเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ครับตุ้มเกิดมาเป็นเพื่อเป็นคอมเมดี้เป็นพูดง่ายๆตุ้มเป็นคาแรคเตอร์ตุ้มคือคนตลกเป็นตัวตลกของวงการตุ้มใช้คำนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคนคงไม่ได้อยากรู้หรอกว่าวันนี้ตุ้มคบใครไปไหนมาไหนกับใครครับเดี๋ยวบอกหลังไมค์ได้ไหมเขาเดินอยู่แถวๆนี้แหละตอนนี้เขาเรียกเราว่าแบบว่าบุคลิกตุ้มซอฟลงหรอตุ้มมองว่าบุคลิกตุ้มไม่ได้ซอฟลงหรอกนะแต่ด้วยการตกผลึกอะไรบางอย่างมาเลยทำให้เรามองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องโผงผางทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องตรงทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหน้าทุกคนทุกเรื่องก็ได้อยู่ข้างหลังแล้วมองดูทุกคนบ้างก็ดีครับอาจเป็นเพราะเราเข้าไปสู่เรื่องของการทำอะไรหรือเปล่าตุ้มไม่อยากเอาเครดิตผ้าเหลืองมาชุบให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับเพราะตุ้มเชื่อว่าหลักพระธรรมคำสอนอย่างเงี้ยต่อให้ตุ้มไม่ไปศึกษาเขาก็ศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าตุ้มถือว่าโชคดีครับที่มีโอกาสครั้งนึงได้บวชเรียนและได้ศึกษาพระธรรมต่อให้มันเป็นเวลาสั้นๆเพียงแค่19วันแต่ว่ามันก็ทําให้ตุ้มตกผลึกแล้วก็หันมารักตัวเองและรักคนใกล้ตัวมากขึ้นเท่านั้นเองครับคนคุยมานานหรือยังครับตุ้มก็นานเหมือนกับที่น้องรอตรงนี้เลยอ่ะขอบคุณครับเปิดตรงกลับบ้านนะครับ